คุณหนูเจียงเรื่องนี้ท่านเป็นคนจัดการเหรออ๋อคุณหนูคนที่เฝ้าห้องนี้เป็นพี่น้องที่สนิทกับข้ามากที่สุดพวกท่านค่อยๆ คุยกันนะข้าจะไปเฝ้าข้างนอกคุณหนูเจียงวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะเอ้ยเมื่อครู่แสดงในโรงเตี๊ยมได้ไม่เลวนะก็ไต่เท้ากำชับข้าไว้นี่แสดงก็ต้องให้แนบเนียนหน่อยแต่ว่าไต่เท้าเหตุใดท่านถึงช่วยพวกนางเช่นนี้ไม่ใช่แค่ช่วยพวกนางนะยังช่วยพวกเราเองด้วยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทำเพื่อช่วยเจ้าทั้งนั้นนะฟางอินจวนชิงหยวนป๋อเป็นรังหมาป่าไม่มีใครดีกับเจ้าข้าจะถามเจ้าประโยคเดียวหากสูญเสียบรรดาศักดิ์ลูกสาวจวนป๋อให้เจ้าลำบากในคุกสักพักเจ้าจะยอมไหมไม่มีอะไรลำบากเจ้าค่ะคุณหนูเจียงถ้าไม่ใช่พระท่านข้าคงตายอยู่ในจวนป๋อนานแล้วบรรดาศักดิ์อะไรข้าไม่ต้องการข้ายินยอมอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตไม่กลับไปตลอดกาลได้ยินคำนี้ของเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าควรทำยังไงเจ้ารักษาตัวให้ดีๆถ้าต้องการอะไรเจ้าก็บอกได้เท้าโจได้เลยเรื่องอื่นเดี๋ยวข้าจัดการเองแต่ว่าพี่รองของข้ายังไม่ยอมรับมือง่ายๆแน่น่าจะต้องแก้แค้นท่านแล้วเรื่องบอกเกลืออีกข้าอย่าเด็กโง่กระทั่งข้าเจ้าก็ไม่เชื่อเหรอหากโยเย่ไม่ยอมรับมือฉะนั้นก็ดีเลยบาดแผลทั้งตัวของเจ้าข้าจะให้นางชดใช้เจ้าด้วยนี่คุณหนูตระกูลโยจะตกต่ำยังไงก็เป็นระดับป๋อสองคนในคุกนั่นคุณจะจัดการยังไงดีเป็นคนของข้าได้ท้าวโจทำตามสะดวกได้เลยส่วนอีกคนนึงโลภมากโง่งมแถมยังโหดเหี้ยมถ้าไม่ให้นางเรียนรู้ซะบ้างต่อไปก็จะทำเรื่องเลวร้ายจวนป๋อสูญเสียอำนาจก็จริงแต่เรือแตกหักก็ยังมีตะปูลูกฮูหยินที่เป็นที่โปรดปรานยังไงก็ต้องยอมจ่ายได้ท้าวโจเห็นด้วยไหมอ๋อขอรับ